ไรกำลังเกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพอย่างตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามที่ครั้งหนึ่งเคยคลาคล่ำด้วยนักท่องเที่ยวทุกวันนี้นักท่องเที่ยวลดจำนวนลงอย่างผิดสังเกตจุดนี้นั้นแต่เดิมนั้นว่ากันว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นที่สุดที่ตลาดน้ำอัมพวาค่ะกว่าที่นักท่องเที่ยวจะเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้ามาเพื่อไปถ่ายรูปตรงสะพานนั้นก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวค่ะแต่ณวันนี้เป็นวันช่วงหยุดยาวนะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์ดิฉันมาที่นี่ปรากฏว่าผู้คนนั้นเดินกันได้สะดวกสบายมีหนำซ้ำยิ่งเดินไกลออกไปเท่าไหร่นักท่องเที่ยวก็ยิ่งน้อยลงค่ะขายดีไหมเนี่ยไม่ดีนี่ก็ขายไม่ดีอยู่ได้เพราะลูกค้าประจำเราจะจบเมื่อไหร่ไม่รู้หลายปัจจัยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของโควิด-19นักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมสินค้ามีราคาแพงการเข้ามาของทัวร์จีนหรือว่าตลาดน้ำอัมพวาเองที่หมดเสน่ห์ไปเสียแล้วชาวบ้านคาดไม่ถึงที่ว่ากระแสของการเป็นตลาดน้ำอ่ะมันจะมีคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้แต่เขาไม่ได้มองปัจจัยอื่นที่เขาจะต้องเจอในอนาคตว่าเขาจะต้องเจอที่ดินขึ้นค่าเช่าขึ้นทำยังไงล่ะการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้ตัวเองขายสินค้าได้ที่มีราคาดีขึ้นเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเช่าที่มันก็ไม่มีเขาก็เริ่มงงแบบขึ้นก็ย้ายออกก็แค่นั้นชาวบ้านบางคนเขาก็พูดกันลำบากนะเพราะแบบแต่ไม่ง่ายชอบทั้งธรรมชาติชอบทั้งความสะดวกสบายชอบทั้งที่ท่องเที่ยวรวมกันหมดแต่ภาพรวมแล้วธรรมชาติที่ดั้งเดิมมันก็น้อยลงแค่นั้นเองบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS จะติดตามคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามมองหาสาเหตุและทางออกให้กับสถานการณ์ที่นักท่องเที่ยวหายไปการท่องเที่ยวในอนาคตเราควรจะพูดถึงความหลากหลายเราควรจะพูดถึงความแตกต่างในแต่ละที่กันจะทำให้การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องสอดรับกันกับสิ่งที่เขาเป็นการท่องเที่ยวไม่มีก็ได้เขาก็อยู่ไดBig Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้ปรับตัวรับมือความแปรผันท่องเที่ยวอัมพวาตลาดร่มหุบหรือตลาดแม่กลองหรือที่บางคนเรียกว่าตลาดเสี่ยงตายเนื่องจากตัวตลาดติดอยู่กับรางรถไฟสถานีแม่กลองและขบวนรถไฟก็ได้วิ่งผ่านกลางตลาดเรียกได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์อย่างแท้จริงอ
ื่อใกล้เวลาที่รถไฟจะวิ่งผ่านตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็หุบร่มและลากกันสาดเพื่อไม่ให้กีดขวางทางรถไฟขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็พยายามหาพื้นที่ที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ในจุดที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์อย่างใกล้ชิดรถไฟวิ่งเข้าออกวันละ8เที่ยวช่วงที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากก็คือครึ่งชั่วโมงก่อนที่รถไฟจะวิ่งเข้ามารวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับขบวนรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวที่มากับรถไฟพวกเขามีเวลา20นาทีในการเดินเที่ยวที่ตลาดร่มหุบแล้วก็กลับขึ้นรถไฟเพื่อไปสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีบ้านแหลมแต่เท่าที่เห็นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทีเดียวที่ไม่ได้กลับขึ้นรถไฟจากการสอบถามก็พบว่าหลังจากเที่ยวที่ตลาดร่มหุบแล้วจะมีรถตู้มารับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ไปยังตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีคำถามคืออะไรได้เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาจากที่เคยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวในลำดับต้นๆทุกวันนี้ร่วงไปเป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกบรรยากาศยามเช้าที่ตลาดน้ำอัมพวายังคงเงียบสงบยาแช่มสาครเจ้าของธุรกิจโฮมสเตย์สารวนอยู่กับการดูแลลูกค้าจากนั้นเธอก็มาเตรียมอาหารที่บ้านเนี่ยเปิดหลังจากที่ตลาดเปิดมาประมาณสักไม่ถึงปีอะค่ะน้ำอัมพวาเกิดจากการรื้อฟื้นตลาดน้ำดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเทศบาลตำบลอัมพวาและประชาชนในท้องถิ่นเมื่อปี2547เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำโดยตลาดจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นร้านค้าเนี่ยเขาจะขายเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์แบบวันนี้นะคะแต่ว่าโฮมสเตย์ก็อยู่ได้เรื่อยๆใช่ไหมก่อนที่จะโควิดแล้วก็ยังมีลูกค้าที่อัตราการจองก็ยังเต็มร้อยอยู่แต่พอหลังโควิดเนี่ยคือ 10% รัตยาเล่าว่าตั้งแต่เปิดตลาดมาเมื่อ20ปีที่แล้วธุรกิจโฮมสเตย์ของเธอเต็มตลอดจนกระทั่งเมื่อมีการระบาดของโควิด19ไม่มีลูกค้าเลยแม้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่นักท่องเที่ยวไม่กลับมาเท่าเดิมแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นมาก็ประมาณสัก 60-70% ไม่กลับไปเต็มร้อยเพราะว่าอะไรอะคะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของบรรยากาศตลาดที่มันเปลี่ยนไปด้วยมันยังไงคะตลาดเปลี่ยนไปอะเนื่องจากว่ามันในโซนตลาดนู้นมันก็จะเป็นมีที่เช่าค่อนข้างเยอะเป็นบ้านเช่ามันก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของคนที่อยู่เก่าอะค่ะออกจากพื้นที่ไปแล้วก็เป็นผู้เช่ารายใหม่เข้ามา
ความเป็นอัมพวาแบบเดิมนะคะสินค้าชุมชนเอ่ยหรือว่าอะไรพื้นถิ่นที่มันเคยมีเนี่ยมันก็ออกตามไปกับคนที่เคยอยู่ที่นี่มันก็ทำให้ตลาดเปลี่ยนชาวบ้านก็คาดไม่ถึงที่ว่ากระแสของการเป็นตลาดน้ำอ่ะมันจะมีคนมาเที่ยวเยอะขนาดนี้แต่เขาไม่ได้มองปัจจัยอื่นที่เขาจะต้องเจอในอนาคตว่าเขาจะต้องเจอที่ดินขึ้นค่าเช่าขึ้นทำยังไงล่ะการพัฒนาตัวเองที่จะทำให้ตัวเองขายสินค้าได้ที่มีราคาดีขึ้นเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเช่าที่มันก็ไม่มีขึ้นก็ย้ายออกก็แค่นั้นเมื่อก่อนมีเอเจนต์ไต้หวันมันควรจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าอยากจะให้มันรอดเราก็ควรจะเปลี่ยนมุมมองใหม่รัตติยาสะท้อนถึงบทเรียนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาว่าเป็นการคิดและวางแผนในเรื่องของการจัดการโดยทั่วไปเท่านั้นเช่นการจราจรปัญหาขยะเป็นต้นหากแต่ไม่ได้มองถึงแง่มุมอื่นๆที่จะตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการคุ้มครองคนท้องถิ่นแต่เราไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆที่มันจะมานอกเหนือจากนี้เช่นค่าเช่าจะแพงขึ้นในเมื่อตลาดบูมตลาดดังระดับโลกเป็นที่หมายปองของทุกคนแหละที่อยากจะเข้ามาทำมาหากินตรงนี้ค่าเช่ามันก็จะสูงขึ้นค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆก็จะตามขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้คุ้มครองชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเลยว่าเขาควรจะอยู่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งตลาดแต่กลายเป็นว่าเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะเป็นกลุ่มแรกที่โดนปัญหานี้เลยค่ะแล้วก็คิดว่าเออนั่นแหละเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีมาตรการที่รองรับพวกนี้รัตติยาชี้ว่าปัญหาเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ตลาดน้ำอัมพวาเท่านั้นในการแก้ไขปัญหารัฐจะต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองคนท้องถิ่นซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีการพูดถึงจากตลาดน้ำอัมพวาดิฉันออกมาฟังเสียงคนท้องถิ่นที่อยู่รอบนอกเขายังไงล่ะแบบว่าพออีกคนพออีกคนมาให้ราคาเขาก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนที่นั่นอ่ะเขามารับของพี่ไปขายนะพี่ผมไม่ได้ขายแล้วขนาดผมมีสัญญาอยู่นะดูดิเขาไม่ให้ผมเขาไปให้เจ้าหนึ่งซึ่งให้ราคาดีกว่านี่แหละมันทำให้ของตลาดน้ำมาสูงขึ้นเพราะราคาเช่าที่มันแพงเปรมกมลโพธิพงศ์หรือเจ๊หมูกล้วยฉาบขายผลไม้และสินค้าแปรรูปเช่นกล้วยฉาบน้ำตาลมะพร้าวอยู่ที่ตำบลสวนหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมาได้ประมาณ10ปีเจ๊หมูสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนจะมีพวกไกด์นำเที่ยวของคนไทยมาเขาก็จะนำลงทุกร้านแหละเขาบอกเขาจะช่วยแม่ค้าทุกร้านแหละลงซื้อทุกร้านแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วอ่ะพวกมันหายหมดเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาด้วยมันจะไปทางไหนเราไม่รู้ไงคือลักษณะที่เป็นไกด์คนไทยแบบนั้นที่ลงทุกร้านไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีทัวร์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เป็นไกด์คนไทยแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่จะเป็นคนจีนเลยนะยังไงอะคะมันเป็นแบบไหนอะแต่เขาก็ไม่ค่อยได้แวะนะมันจะส่วนมากที่เห็นมานะที่เคยเห็นมาล่าสุดอะเป็นคนจีนเลยไม่ใช่ไกด์คนไทยแล้วเป็นคนขับรถให้เขาเองเลยนะการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งที่เจ๊หมูได้ยินได้ฟังจากลูกค้าเสมอๆก็คือการโยกย้ายถิ่นฐานของคนพื้นที่ที่ฟังๆที่ลูกค้าที่เคยมาซื้อของอ่ะเขาย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นเยอะคนพื้นที่ก็เริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วเป็นคนที่อื่นมาอยู่ที่นี่เยอะมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนทุกคนอยากหาทางสงบอะไรมั้งมันไปปลูกผักปลูกอะไรกันเงียบๆแถวทางโน้นหรือเปล่ามันไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วอะสนั่นถาวรกุลกับภรรยาเปิดร้านขายส้มตำอยู่ที่ตำบลบางขันแตกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสนั่นคือคนดั้งเดิมที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่มาโดยตลอด
โดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงเยอะยังไงอะคะก็เปลี่ยนแปลงไงจากมะพร้าวเป็นบ้านสวนตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นแบบยังไงอะเริ่มจะต้นมะพร้าวเริ่มจะโค่นหมดแล้วก็คนต่างถิ่นมาซื้อที่ซื้อทางคนพื้นที่ก็ขายก็จากสวนก็จะน้อยลงจากมะพร้าวก็จะดรอปลงดรอปลงดรอปลงน้อยลงเรื่อยๆให้เห็นเลยว่าน้อยลงมากเป็นคนกรุงเทพเป็นนักธุรกิจแสดงว่าก็มันก็แบบเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวมันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยวมันก็มีส่วนครับใช่ครับมันก็มีส่วนตรงนั้นด้วยแต่ที่มันน่าสนใจก็คือท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสวนธรรมชาติน้อยลงนั่นแหละก็ตกใจตรงเนี้ยสำหรับสนั่นแล้วแม้ไม่มีพื้นที่สวนเป็นของตัวเองแต่เขาตกใจและใจหายทุกครั้งยามที่เห็นพื้นที่สวนไม่ว่าจะเป็นสวนของใครก็ตามต้องเปลี่ยนไปเป็นบ้านจัดสรรหรือโรงแรมรีสอร์ทชาวบ้านบางคนเขาก็ชอบด้วยแต่ทำยังไงได้อะชาวบ้านบางคนเขาก็พูดกันลำบากนะพูดแบบแต่ไม่ง่ายชอบทั้งธรรมชาติชอบทั้งความสะดวกสบายชอบทั้งที่ท่องเที่ยวรวมกันหมดแต่ภาพรวมแล้วธรรมชาติที่ดั้งเดิมมันก็น้อยลงแค่นั้นเองแต่ว่าเรากลัวตรงว่าต่อไปมันจะไม่มีให้เหลือให้เห็นเต็มร้อยแค่นั้นเองครับการที่ถ้ามันจะไม่เหลือคือไม่เหลือเต็มร้อยเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างคะมันไม่เหลือจริงๆมันไม่ส่งผลอะไรหรอกครับแต่ว่ามันยังไงอะความรู้สึกภาพเก่าๆมันจะท้อให้คนรุ่นที่ดั้งเดิมอ่ะคิดแบบใจแป้วไปนิดนึงนะเองตลาดน้ำอัมพวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากนะคะที่ผ่านมาก็จะมีทั้งยุคที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่และมีช่วงที่นักท่องเที่ยวมาน้อยหรือว่าซบเซาทางนี้ก็เกิดจากหลายสาเหตุหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไปตามวิถีของการท่องเที่ยวเชิงมวลชนหรือการท่องเที่ยวที่รับนักท่องเที่ยวจำนวนมากหรือการท่องเที่ยวเชิงแมสแต่ขณะนี้มีคนกลุ่มหนึ่งค่ะที่พยายามหาทางออกให้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้ผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพบนฐานของนิเวศวัฒนธรรมค่ะเช้านี้กึกก้องเสือดีนักวิจัยโครงการสมุทรสงครามอยู่ดีและนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรลงเรือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคลองในจังหวัดสมุทรสงครามการเดินทางเริ่มต้นที่วัดมณีสันไปปลายคลองศาลาที่มีตลาดน้ำท่าคาผมเริ่มจากปลายคลองศาลาครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่คลองบางเลนครับคลองบางเลนแล้วก็วกกลับไปที่คลองท่าคาแล้วก็วนกลับมาที่ตลาดน้ำท่าคาอีกทีนึงเพื่อดูเส้นทางบริเวณนี้การเชื่อมต่อกันระหว่างไอโซนใกล้ๆประตูน้ำครับทั้งงานวิจัยสมุทรสงครามอยู่ดีและวิทยานิพนธ์ของกึกก้องเริ่มจากแนวคิดนิเวศวัฒนธรรมซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานอยู่ที่ว่าวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นมาจากระบบนิเวศในการทำงานวิจัยจะต้องเริ่มจากการอ่านระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรสงครามก่อนว่ามีระบบนิเวศอย่างไรสำคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าระบบน้ำมันทำงานยังไงเครือข่ายคูคลองจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องรู้ครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลไหนที่สมบูรณ์เลยข้อมูล official ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับไม่มีข้อมูลไหนสมบูรณ์เลยเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มเก็บข้อมูลใหม่ปูพรมทั้งจังหวัดเลยผมเริ่มด้วยการทำแผนที่คลองใหม่โดยมาลงเองเลยครับมาลงพายเรือเองมาถ่ายภาพเองเก็บข้อมูลเองทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลต้นทางเป็นข้อมูลมือแรกครับเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ทั้งอธิบายได้ด้วยมีแผนที่ด้วยแล้วก็มีภาพเชิงประจักษ์ประกอบไปด้วยที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสเต็มไปหมดเลยครับพี่วาย
โอ้มันมีโอกาสที่แบบว่านอกเหนือจากตลาดน้ำที่เราเคยพูดถึงกันว่าตลาดน้ำอัมพวาใช่ไหมใช่ครับมันยังมีพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากตลาดน้ำท่าคาด้วยซ้ำใช่ไหมคะใช่ครับก็เราก็ต้องผมคิดว่าเราต้องดีไซน์การท่องเที่ยวหรือรูทท่องเที่ยวให้มันเหมาะสมกับนิเวศหรือเหมาะสมกับชาวบ้านเพราะว่าอย่างที่พี่อ้อยพายมาเนี่ยครับนั่งเรือมานี่ครับจะเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยใต้หลังคาเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุกับเด็กแล้วมันจะดีไซน์ยังไงให้เหมาะกับคนอยู่ตรงนี้สำหรับโครงการวิจัยสมุทรสงครามอยู่ดีเป็นโครงการวิจัยเพื่อแสวงหาข้อมูลพัฒนาชุดความรู้เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานนิเวศวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้สูงอายุล้มหายกันไปบ้างครับแล้วก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่ร่วมสมัยได้ครับทีนี้วัตถุประสงค์หนึ่งของงานวิจัยก็คืออยากได้ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมรายใหม่หรือว่าอยากได้พื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นครับทีนี้เราตีความแต่ละมีงานวิจัยลักษณะเนี้ยที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันเนี่ยได้รับทุนพร้อมกันในหลายๆจังหวัดแต่ว่าเราตีความว่าสมุทรสงครามเนี่ยยังไงก็ตามเราต้องเชื่อมร้อยลงไปถึงนิเวศวิถีชีวิตแล้วก็มาสู่วัฒนธรรมหรือศิลปกรรมให้ได้ให้มันเชื่อมร้อยกันเพื่อที่จะเวลาขยับมันขยับไปพร้อมกันทั้งหมดเลยโครงการวิจัยสมุทรสงครามอยู่ดีมันจะไปสอดรับอย่างไรกับปัญหาของตลาดน้ำอัมพวาเองรวมถึงการท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดเนี้ยค่ะมันมีอยู่แล้วครับอันนี้สำคัญมากเลยครับเพราะว่าจากการทบทวนบทเรียนเนี่ยตอนเกิดขึ้นของอัมพวาเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วครับมันมาจากฐานนิเวศมันมาจากฐานการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่มันแน่นอยู่แล้วครับผมก็คิดว่าเฮ้ยการใช้วิธีนั้นการย้อนกลับไปตรงนั้นแล้วค่อยๆผุดมันขึ้นมาหลายๆจุดเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีอนาคตแล้วก็สอดรับกับการท่องเที่ยวในแบบมีคุณภาพมากกว่าครับรวมถึงคนที่ได้ประโยชน์ก็มันก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นคนเหมือนคนส่วนใหญ่คนเล็กคนน้อยได้ประโยชน์มากขึ้นถูกรับรู้มากขึ้นครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องวิ่งเข้าหาครับในขณะที่การท่องเที่ยวมีก็ดีไม่มีก็ได้ครับคือไม่เป็นไรไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีคนมาในชุมชนเรามากๆไปอยากรู้เรื่องชุมชนเรามันก็ดีอะไรประมาณนี้ครับอยากให้แต่ละจุดแต่ละที่นำเสนอด้วยความภาคภูมิใจด้วยแล้วมันจะอยู่ต่อไปกึกก้องเป็นคนสมุทรสงครามโดยกำเนิดดังนั้นบทบาทของเขาก็คือนักวิจัยท้องถิ่นในฐานะคนที่นี่เราเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีแน่นอนครับเราอยากได้อากาศที่ดีเราอยากได้ชีวิตที่ดีอ่ะถ้าเราพูดง่ายๆซึ่งชีวิตที่ดีเนี่ยมันอยู่เหนือการท่องเที่ยวมันอยู่เหนืองานวิจัยที่เราจะทำเราจะส่งงานวิจัยได้เราในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นด้วยเราเรียกร้องมากกว่านั้นเราเรียกร้องวิถีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นในทุกขณะที่ทำงานวิจัยหรือลงเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็จะไปพยายามจะไปรับรู้เรื่องอื่นมาด้วยเป็นเดือดเป็นร้อนในเรื่องอื่นด้วยมองหลายๆอย่างตรงไหนเราทำได้เราก็อยากจะทำเข้าไปร่วมทำด้วยอะไรประมาณนี้ครับที่ตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามใช้เรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือนะคะในการรักษาแบบแผนวิถีชีวิตของชาวสวนค่ะศูนย์เรียนรู้ชุมชนของชาวสวนใหม่ในพวกของงานเป็นพวกของงานขนาดตัวเรียนมนัสบุญพยุงกำนันตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามอธิบายเรื่องการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบางสะแกว่าการท่องเที่ยวก็คือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนใช้การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยนำทางการแก้ปัญหาอื่นๆชุมชนเช่นทำยังไงให้คนที่ไม่รู้จักบางสะแกทราบว่าบางสะแกมีส้มโอขาวใหญ่
ประชาสัมพันธ์ยังไงให้ส้มโอเขาใหญ่ในพื้นที่ของเราขายได้มีราคาทำยังไงให้การท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาเรื่องลำคลองตื้นเถินได้เอางานวิจัยเข้ามาจับในขณะเดียวกันเราก็สร้างความรับรู้ให้คนรู้จักบางสะแกมากขึ้นด้วยวิธีการจัดงานบางสะแกพอมิโลรันงานวิ่งของคนบางสะแกที่เราไม่ใช้ออร์แกไนซ์จัดกันเองเราจัดมา2ครั้งแล้วประสบความสำเร็จคนรู้จักเรามากขึ้นเข้ามาเที่ยวตำบลมากขึ้นส้มโอเราขายได้ราคาดีมากขึ้นถ้าเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาในรูปของคนที่มาคณะคณะศึกษาดูงานอ่ะใช่ครับเราได้อะไรอ่ะหมายความว่าเขามาเขาก็ได้ความรู้ใช่แล้วเราได้อะไรอ่ะคะชาวบ้านชาวสวนที่เนี่ยชาวสวนที่นี่ก็ใครจะนำสินค้าอะไรมาจำหน่ายก็สามารถเอามาจำหน่ายได้ส้มโอเวลาเขามาถึงเราปอกส้มโอให้ทานเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อส้มโออร่อยมันเป็นอย่างนี้เขาก็ซื้อไปเขาก็ซื้อแต่มันก็น้อยอ่ะเพราะว่า4คณะเองต่อเดือนมันจะสักกี่คนอ่ะเขากลับไปเขาก็สั่งครับเพราะเขาเคยทานแล้วเงี้ยอย่างบางคณะเนี่ยเคยมาเที่ยวครั้งเดียวมาอีกครั้งคือจัดเป็นทริปทัวร์มาเองเลยแล้วการท่องเที่ยวแบบเนี้ยที่อยู่ในชุมชนเนี้ยตำบลเนี้ยมันจะยั่งยืนได้อย่างไรอะคะมันยั่งยืนอย่างไรสำหรับผมกับคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันมันยั่งยืนตรงที่ผมยังได้เป็นเกษตรกรอยู่ส้มโอผมยังขายได้ราคาอันนี้คือความยั่งยืนในขณะที่เราสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นชาวสวนได้คนรุ่นใหม่สามารถกลับมาช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองจำหน่ายส้มโอได้แก้ปัญหาเรื่องราคาส้มโอได้กลับมาบ้านมาช่วยดูแลส้มโอได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้นี่คือความยั่งยืนของผมรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรเกิดสิริรองคณบดีฝ่ายแผนวิจัยกิจการพิเศษและประกันคุณภาพคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าโครงการสมุทรสงครามอยู่ดีความรับผิดชอบนะครับนั้นไอการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบหรือการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยมันหมายถึงมันคอนเซิร์นมิติทั้งสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและก็เศรษฐกิจของชุมชนพื้นที่อันนี้ก็มันก็เห็นปัจจัยเนี่ยที่มันเข้ามาล้อมรอบตัวสู่สงครามเนี่ยหลากหลายมิติครับรองศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรชี้ว่าหากทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่จะทำให้เกิดความชุ่มชื้นเม็ดเงินจะค่อยๆกระจายออกไปซึ่งก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนซึ่งการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเป็นเรื่องสำคัญเพราะรากฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคนโจทย์ใหญ่ของเราคือเรามองเรื่อง capacity building นะการสร้างขีดความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นการสร้างภูมิต้านทานกับความเปลี่ยนแปลงของคนในท้องถิ่นให้ได้ทำให้เขาอยู่ในพื้นที่อย่างสงบสุขแล้วมองเห็นอนาคตของตัวเองได้นะครับไม่ไปอย่างกระโชกฮกฮากเพราะว่าอะไรเพราะกระโชกฮกฮากใช้เงินใช้ทุนมหาศาลแล้วสุดท้ายแล้วไม่รู้ว่าจริงๆแล้วกำไรอยู่ที่ใครใช่ไหมอาจกำไรจะไม่ได้อยู่ท้องถิ่นกำไรจะอยู่กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่